ยังไม่ยอมแพ้ซื่อเวียดนามเผยไทยเล่นของใส่โอ้โหโหโหตื่นก่อนครับพี่ชินแต่ยองกับนายกสมาคมอินโดครับยังหวังพลิกนรกคว้าแชมป์ให้ได้อย่าหาธรรมนายกสมาคมอินโดอยากเข้าแคมป์ให้กำลังใจนักเตะแฟนบอลดากะจุยเจนพบโพขีรลุ้นลงสนามนัดสุดท้ายทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาที สวัสดีชาวตูดบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีครับกับผมตูเต้เรื่องราวสอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกันครับมาเริ่มกันที่ข่าวก่อนเกมนัดที่2รอบชิงชนะเลิศนะครับศึกเอฟซูซูกิครับกันหน่อยนะครับทางด้านของทีมชาติไทยที่ซ้อมรับถ้วยแล้วเนี่ยนะครับมาโนโพกิ้งเฮดโค้ชของทีมก็บอกนะครับว่าไม่รับประกันว่าเจนพบโพขีนักเตะคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้ลงสนามจะได้ลงหรือไม่มาโนว่ากล่าวนะครับว่า เจนพบโพคี ok ie, เป็นนักเตะที่ทุ่มเทแล,และซ้อมอย่างหนักแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดถึงการส่งนักเตะทุกคนลงสนามเพราะหน้าที่ของเรายังไม่จบเราต้องมีสมาธิและเป้าหมายที่ชัดเจนและเราต้องทําผลงานให้ดีที่สุดในเกมที่2ตามเป้าหมายแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับว่าเราต้องโฟกัสที่เกมเพื่อไม่ให้อินโดนีเซียมีโอกาสกลับมาได้ เพราะฟุตบอลทั่วโลกไม่ว่าจะในสโมสรต่างก็เคยกลับมาได้หลังตามหลังหลายประตูเราจะไม่ประมาทเราจะเล่นอย่างเต็มที่ด้วยสมาธิในเกมที่ส2ส่วนเจนพบโปขี่นะครับก็เผยว่าเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้กังวลน,นะครับว่าจะได้ลงสนามหรือไม่เพราะการได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับรุ่นพี่ในทีมชาตินสําคัญกว่าเยอะครับแต่หากได้รับโอกาสก็กจะทําให้ดีที่สุดมาลุ้นกันครับว่าเจนพบจะได้รับโอกาสกหรือไม่หวังว่าเจ้าตัวจะได้ลงสนามนัดแรกเป็นของข,องขวัญปีใหม่ของเจ้าตัวนะครับ เรียกกันว่าได้ใจกันไปเต็มๆนะครับสำหรับมาดามแป้งครับหลังจากจัดเต็มครับเตรียมเหมาเครื่องบินพานักเตะและทีมงานกลับไทยครับทางมาดามแป้งก็เผยนะครับว่าการเช่าเหมาเครื่องบินนอกจากจะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับน้องๆและทีมงานทุกคนเพราะอุปกรณ์ของทีมค่อนข้างเยอะค่ะยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากเราทุกคนมีความปลอดภัยดีอยู่แล้วเพราะว่าตรวจ rt pcr และ atk ตลอดซึ่งจะช่วยเซฟนัก กีฬาทุกคนในการกลับสู่ไทยและทีมสโมสรอ,อย่างสมบูรณ์ค่ะต้องขอบคุณมาดามแป้งนะครับที่ทุ่มเทเพื่อนักเตะแล้วก็ทีมงานทุกคนเชื่อว่านายกสมาคมคนต่อไปคงไม่พ้นมาดามแป้งจริงๆครับหลังจากบิ๊กออสนายกสมาคมคนปัจจุบันเพิ่งออกมาบอกนะครับว่าพร้อมสนับสนุนมาดามแป้งอย่างเต็มที่ใครไม่เชื่อแป้งไม่รู้แต่ตูเต้เชื่อมาดามเสมอนะครับทางฝั่งของอินโดนีเซียกันบ้างน,นะครับทางโคชชินแต่ยองแล้วก็มุขมัด อิริยาววันนะครับนายกสมาคมของอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังหวังว่าทีมชาติอินโดจะพลิก กลับมาคว้าแชมป์ได้ทั้งคู่พูดเหมือนกันนะครับว่าในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ก่อนหน้านี้บอกจะชนะก็โดนไป4ลูกสงสัยยังไม่เข็ดครับก็อยากรู้ว่าเขาจะพลิกชะตาได้ตามที่คาดหวังหรือไม่และไม่จบแค่นั้นนะครับมุขมัดอิริยาวน,นี่นะครับนายกสมาคมของอินโดก็ยังสร้างดราม่าอีกนะครับหลังจากเจ้าตัวได้วิดีโอคอลกับอีวานดีมาสแล้วก็อัสนาวีมังกัวรามนะครับกับตันทีมว่าตน,นจะเดินทางไปสิงคโปร์วันที่31ธันวาคมเพื่อเข้าไปให้กำลังใจที ทีมงานและนักเตะก่อนรอบชิงในวันที่1มกราคมครับโดยอยู่ระหว่างการประสานงานขออนุญาตกับ AFF ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแฟนบอลก็ได้เข้ามาถล่มนะครับว่านักตเตะควรจะได้พักผ่อนครับและคนที่จะเข้าไปในแคมป์ได้เนี่ยเพียงทีมงานกับนักเตะที่ลงทะเบียนเท่านั้นครับการที่นายกจะติดต่อ AFF เพื่อขอเข้าไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเวียดนามครับคู่รักคู่แค้นคู่เวียนคู่กรรมของเราเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับซึ่งทางสนุก .com เนี่ยนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าสื่อของเวียดนาม ที่ชื่อว่าเถาย่อสึนะครับหรือเถื่อสเนี่ยนะฮะ24 hours ครับ, hours รบจากเวียดนามนี้ก็เสนอข่าวว่าทีมชาติไทยมีการเล่นไสยศาสตร์กับพวกเขาในเกมที่พบกันครับโดยในคลิปได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด สนามหลังเกมได้พบตุ๊กตากุมารทองครับบริเวณหลังประตูของทีมชาติเวียดนามแล้วก็นั่นอาจทําให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆในจังหวะที่เหงียนฟงฮงดุยนะครับเกิดลื่นล้มจนทําให้ชนาทิพสงกสินหลุดเข้าไปยิงประตูได้รวมถึงการที่ตรานเหงียนมาเนี่ยผู้รักษาป,ประตูของเวียดนามนี้ไม่สามารถป้องกันประตูได้ทั้ง2ลูกครับนี่อ่านไปผมยังขำไปเลยฮะนอกจากนี้ยังบิดเบือนด้วยการนําเสนอนะครับว่าเรื่องนี้ทางสมาพันธ์ ฟุตบอลนานาชาติอย่างฟี f ากำลังจะเข้ามาตรวจสอบถึงความผิดปกติในเร็วๆนี้ครับอ่านข่าวนี้แล้วก็บอกได้อย่างเดียวนะครับว่าอย่าเสพเยอะครับอืมครับชักเลอะเทอะครับหาพายดหาอะไรไปลองตรวจกันดูนะครับผมไปกันที่ข่าวสั้นตลาดซื้อขายนักเตะเล็ก2นะครับเมืองทองยูเนเต็ดก็ปล่อยตัวปลายพีรพงศ์ปัญญานุกมาพรนะครับให้ตราดได้ยืมใช้งานจนจบเล็ก2ของทีฤด,ดูกาลนี้นะครับ ซึ่งก็นั่นนะครับข่าวสั้นตลาดซื้อขายจริงๆครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ไว้มาอัปเดตข่าวซื้อขายกันใหม่ในปีหน้านะครับก่อนจบกันไปทางตูดูบันไทยและทีมงานก็ขออวยพรให้แฟนบอลไทยทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีหน้าฟ้าใหม่อยากทําอะไรก็ขอให้สมดังหวังแล้วก็ฝากติดตามตูดูบันไทยในทุกคอนเทนต์ในปี2022ด้วยลวกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของทศเจ็บ4นาทีหากชอบคลิปของเรานะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตืืออนเพ่ให้ไม พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเรานะครับพบกันใหม่ปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ